สวัสดีนะครับผมวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่า iPhone ไม่สั่นเตือนนะครับแต่ยังมีเสียงนะครับผมปัญหานี้เป็นกันเยอะนะครับสำหรับชาวใช้ iPhone นะครับผมหรือใช้ระบบ iOS นะครับผมวิธีแก้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับไปที่การตั้งค่านะครับหรือรูปฟันเฟืองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เป็น setting เนาะพอเข้ามาเสร็จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยให้มาที่เสียงและการสั่นนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษก็ sound and haptic นะครับผมพอมาถึงแล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือการสั่นเวลาเปิดเสียงและสั่นเวลาปิดเสียงให้คุณผู้ชมมาเช็คก่อนนะครับว่าสวิตช์เปิดอยู่ไหมถ้าสวิตช์เปิดอยู่แล้วปกติก็ให้คุณผู้ชมสลับสวิตช์ไปเลยนะครับสลับปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยครับโอเคหลังจากเราสลับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังไม่หายนะครับยังไม่มีการสั่นให้เราอีกมีวิธีครับก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับนะครับหรือ setting นะครับแล้วก็เลือก general นะครับหรือทั่วไปนะครับเนี่ยครับจำเป็นหน้าตาแบบนี้พอเลือกทั่วไปเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับจะเจอคำว่ารีเซ็ตนะครับนี่ครับให้เราคลิกไปที่รีเซ็ตเลยนะครับรีเซ็ตออลเซตติ้งนะครับหรือรีเซ็ตทั้งหมดนะครับพอรีเซ็ตเสร็จนะครับก็จะเจอคำว่ารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเห็นไหมครับหรือภาษาอังกฤษก็คือรีเซ็ตออลเซตติ้งนะครับก็ให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยครับเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ iPhone ก็กลับมาสั่นเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่เนื่องจากเราได้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับการแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงเสียงแจ้งเตือนที่เคยตั้งค่าไว้ก็จะกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นของทางระบบที่เขาให้มาตั้งแต่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับในส่วนนี้นะครับหากคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนต่างๆจากแอปพลิเคชันนะครับผมแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทยอยเข้าไปแอปต่างๆและปรับแต่งการตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับเสมือนว่าเราเพิ่งดาวน์โหลดแอปหรือเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ๆนั่นเองนะครับเหมือนเราล้างเครื่องนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเสมือน Windows เนาะเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนได้แล้วก็คอมเมนต์ไว้บอกด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้นะครับหรือยังทำไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็บอกผมเลยผมจะได้หาวิธีใหม่ๆมาเพิ่มเติมนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงเห็นมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ